ผวาผลาญอ่งบวิปรัฐบาลมิกมทร่วมหาข้อสรุปเกณฑ์โหวตประชามติทันเลือกอบจการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 15 นาทีวิปรัฐบาลลุ้นกมทร่วม2สภาหาทางออกเกณฑ์โหวตทำประชามติทันเลือกตั้งอบจชี้หากไม่ทันต้องผลาญองบ 2-3 พันล้านจัดอีกรอบเมื่อวันที่22ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกัน2สภาเพื่อพิจารณาร่างงบรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.จุดจุดว่าเป็นการพิจารณาร่วมกันของทั้งสองสภาถ้าเห็นชอบตามฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เสนอมาก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแต่ถ้าส.ส.ไม่เห็นชอบกับส.ว.เรื่องนี้ก็ต้องพักไว้180วันหรือ6เดือนเมื่อครบ180วันแล้วก็สามารถนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เมื่อถามว่าฝั่งส.ส.ยังยืนยันจะใช้การทำประชามติแบบเสียงข้างมากชั้นเดียวหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่กล้ายืนยันแทนนกมท.ซึ่งแนวทางของทั้งกมท.ฝั่งส.ส.และส.ว.จะเป็นอย่างไรต้องให้เกียรติแต่คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ส่วนจะประชุมวันใดไม่สามารถไปกำหนดแทนได้แต่เรื่องนี้ไม่มีอะไรน่าหนักใจนายวิสุทธ์ยังกล่าวว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยมองว่าการทำประชามติแบบชั้นเดียวไม่ยุ่งยากมากแต่ก็ต้องปล่อยให้มท.ทั้งสองฝ่ายพิจารณาอาจมีข้อเสนอที่ดีออกมาก็ได้และไม่ขอฟันธงว่าจะต้องเป็นแบบใดนั้นแบบนี้เมื่อถามถึงแนวโน้มว่าจะใช้หลักเกณฑ์ประชามติใหม่ทันช่วงต้นปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งอบจ.หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าถ้าทันก็ดีเราก็ไม่ต้องเสียงงบประมาณอีก 2-3 พันล้านบาทแต่ถ้าไม่ทันต่อไปการทำประชามติก็ต้องใช้งบอีกนี่คือข้อกังวลไม่ได้กังวลเรื่องความคิดต่างกันแต่กังวลเรื่องการใช้งบประมาณ 2-3 พันล้านบาทต่อครั้งเป็นเงินมหาศาลเอาไปทำอ่างเก็บน้ำได้ทั้งจังหวัดเมื่อถามว่าหากส.ว.ยังคงยืนยันจะใช้การทำประชามติแบบ2ชั้นสุดท้ายจะต้องพักกฎหมายไว้6เดือนหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้แต่เชื่อว่ามท.น่าจะมีการเจรจาให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดซึ่งตนไม่อยากตัดสินใจแทนกมท.เมื่อถามว่าภายหลังงานรับประทานอาหารค่ำพรรคฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งสัญญาณเรื่องนี้มาบ้างหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่ายังไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยและก็ไม่ทราบว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรหนุ่มโต้ดราม่าหลังขอแฟนสาวอดีตดาว OnlyFans แต่งงานลั่นไม่สนใจอดีตเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2566 27 นาทีหนุ่มโต้กลับดราม่าหลังขอแฟนสาวอดีตดาว OnlyFans แต่งงานแล้วเจอทัวร์ลงลั่นไม่สนใจอดีตทุกคนคู่ควรกับความรักเป็นที่พูดถึงไม่น้อยเมื่อฉากขอแต่งงานสุดหวานฉ่ำต้องกลายเป็นดราม่าหลังทางวีเซิร์นหนุ่มมาเลเซียได้เหมาโรงภาพยนตร์เพื่อเซอร์ไพรส์ขอกาติตาหยานหรือหยานหยานแฟนสาวแต่งงาน
แต่แทนที่ชาวเน็ตจะแสดงความยินดีพวกเขากลับขุดค้นอดีตของเธอซะงั้นโดยหยานหยานโด่งดังจากการขายของเล่นผู้ใหญ่ก่อนที่จะเข้าร่วมวงการ OnlyFans และได้กลายเป็นนางแบบสาวสุดแซ่บของมาเลเซียทำให้การขอแต่งงานครั้งนี้จึงได้รับความคิดเห็นสุดหลากหลายโดยเฉพาะแง่ลบโดยมีชาวเน็ตหลายรายส่งคำถามถึงเขาว่าเขายอมรับอดีตของเธอได้แล้วพ่อแม่ของเขายอมรับอดีตของว่าลูกสะใภ้ได้หรือไม่ซึ่งเขาตอบกลับว่าพ่อของเขาทราบดีและยอมรับได้ส่วนดราม่าที่เกิดขึ้นเขาได้แต่ตั้งคำถามว่าเหตุใดชาวเน็ตถึงปล่อยพลังลบและสร้างความเกลียดชังได้ขนาดนี้พร้อมยืนกรานว่าหยานหยานคือผู้หญิงที่เขาต้องการใช้ชีวิตด้วยตลอดไปทุกคนคู่ควรกับความรักโลกนี้จะดูว่างเปล่าหากไม่มีความรักแม่ของผมจากไปแล้วส่วนพ่อของผมก็ยอมรับอดีตของเธอได้พวกคุณอาจมองว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบมากมายทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องนางแบบสาวควงไฮโซเที่ยวผับฉลองสุดเหวี่ยงควักปืนแจกเงินกระจาย 700,000 ขอบคุณที่มา World of Buzz อิงยันทักษิณไร้แพลนบินตปท.แจ้งวงพักร่วมยังไม่สรุปสถานบันเทิงครบวงจรการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 13:44 น.นายกรัฐมนตรีอิงเผยทักษิณยังไม่มีแพลนบินไปต่างประเทศปัดตอบโอนหุ้นหรือขายหุ้น2บริษัทให้พี่สาวชี้วงคุยพักร่วมรัฐบาลยังไม่สรุปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมื่อเวลา 12:50 น.วันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะยื่นเรื่องต่อศาลอาญารอบ2เพื่อขอเดินทางออกนอกประเทศไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อพูดคุยธุรกิจว่ายังไม่มีแพลนเลยผู้สื่อข่าวถามว่าบริษัทประไหมสุรีพร็อพเพอร์ตี้จำกัดและบริษัทอัลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดเป็นการขายหุ้นหรือโอนให้นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวให้รายละเอียดอีกครั้งเพราะมันมีเยอะเมื่อถามว่าในการรับประทานอาหารค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลช่วงค่ำวันที่21ตุลาคมได้พูดคุยเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคุยหลายเรื่องมีหลายเรื่องเมื่อถามย้ำแสดงว่ามีเรื่องดังกล่าวด้วยใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเยอะเมื่อถามว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่สรุปเลย